ฟังนิทานกันแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าแดงอินดำทั้งสามเป็นเพื่อนที่สนิทและรักใคร่กันมากเพราะพวกเขาเติบโตมาด้วยกันเวลาผ่านไปพวกเขาก็ได้แยกย้ายไปทำงานยังต่างจังหวัดแต่ก็คอยส่งจดหมายติดต่อกันไม่ขาดจนกระทั่งเมื่อถึงฤดูหนาวมาถึงแดงซึ่งมีฐานะที่ไม่ค่อยจะดีนักไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อเสื้อกันหนาวและอาหารเขาก็คิดว่าอินกับดำคงจะช่วยเหลือเขาได้เขาจึงได้เขียนจดหมายเพื่อขอความช่วยเหลือจากอินและดำเมื่ออินได้ทราบข่าวว่าเพื่อนนั้นเดือดร้อนก็เลยรีบช่วยเหลือโดยส่งเสื้อกันหนาวและอาหารแห้งไปให้ในทันทีส่วนดำก็ได้เขียนจดหมายส่งให้แดงซึ่งมีใจความว่าฉันมีเสื้อกันหนาวอยู่ก็จริงแต่ฉันก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันแล้วฉันจะหาวิธีช่วยเหลือนายในภายหลังก็แล้วกันนะแดงเพื่อนรักยังไงซะก็ขอให้นายทนอีกสักระยะนะเพื่อนเอ๋ยต่อมาฐานะของแดงก็มั่งมีขึ้นเขามีทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ขาดแคลนเหมือนแต่ก่อนแดงได้เชิญเพื่อนทั้งสองมากินข้าวที่บ้านดำก็ได้มาหาแดงพร้อมกับเสื้อกันหนาวอย่างดีหลายตัวแต่แดงนั้นได้เอ่ยกับดำไปว่าฉันขอบใจนายมากแต่ฉันไม่ต้องการมันแล้วล่ะและตอนนี้ฉันก็มีเสื้อกันหนาวที่ดีกว่าตัวนี้หลายเท่านักขอบใจมากนะดำได้รู้สึกอับอายและเสียใจในการกระทำของตนเองเขาได้แต่คิดในใจว่าเฮ้ยฉันควรจะช่วยเพื่อนในตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ดันมาช่วยในตอนที่เขาไม่ต้องการแล้วเฮ้ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจริงๆ